นี้พี่อ้อน่าจะเป็นพยานปากสุดท้ายแล้วแหละนะคะกับกลุ่มสุดท้ายดีกว่าที่ของพี่อ้อจะเป็นเกี่ยวกับที่ดินนะคะที่มีการโยงถึงผลประโยชน์นะคะที่เอาน้องเนี่ยมาหาผลประโยชน์แล้วก็มีเรื่องที่ดินเข้ามาตั้งแต่แรกที่พี่อ้อเปิดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ของแม่ที่เรารู้กันอยู่แล้วซึ่งแรกๆเลยเนี่ยญาติธรรมเขาไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของคุณแม่ซึ่งก็มีหมอท่านหนึ่งเปิดบัญชีนะคะเพื่อจะหาเงินสนับสนุนมาเปิดสถานปฏิบัติธรรมให้กับน้องซึ่งเป็นคุณหมอเนี่ยเปิดบัญชีแล้วก็มีการโอนเงินผ่านบัญชีคุณหมอเพื่อมาซื้อที่ดินของคุณแม่ซึ่งอันเนี้ยตามปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขายที่ดินขายบ้านนะคะแต่ว่าเขาทำอะไรเนี่ยเขาก็ต้องเป็นการลงทุนอยู่แล้วซึ่งพี่อ้อเนี่ยมองว่าถ้าเป็นลูกเราเนี่ยนะคะถ้าลูกเรามีเป็นผู้วิเศษขนาดเนี้ยไอ้ที่ดินเนี่ยสำหรับพี่ให้ได้เลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกกับแอดมินอันนี้เป็นข้อมูลที่แอดมินที่ออกมาแล้วเล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยยกที่ตรงนี้ให้ลูกเขานานแล้วที่แปลงนี้เขายกให้น้องนานแล้วแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีลูกมีอภินิหารนิมิตอยากได้ที่ตรงนี้แล้วญาติธรรมเข้ามากราบไหว้กับกลายเป็นว่าเปิดบัญชีรับบริจาคหาเงินมาซื้อที่ดินของตัวเองในราคา6ล้านบาทซึ่งที่ตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคะแล้วก็ทางเข้าก็ไม่ได้มีถนนไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีแบบไม่ได้เป็นชุมชนไม่ได้มีรถโดยสารสถานที่ตรงนี้พี่อ้อดูราคาประเมินนะคะ200,000 กว่าบาทสำหรับที่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าโอเคแหละถ้าเขาขายเก็งกำไรก็อาจจะมีขึ้นบ้างแต่มันคงไม่ขึ้นถึงขนาดเกือบ30 เท่าจาก200,000 กว่าบาทราคาประเมินตอนนี้6 ล้านซึ่งเราทราบมาแล้วคุณแม่เองก็ยอมรับว่าซื้อในราคา6ล้านขายจริงในราคา6ล้านอันนี้นะคะมันก็ต้องดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องเกี่ยวพันกับข้อมูลอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าข้อหาอื่นๆหรือเปล่าซึ่งจะมีการฟอกเงินเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดซึ่งพี่อ้อเองก็ได้หลักฐานมามากพอสมควรกับเรื่องที่ดินค่ะเป็นที่ดินอาจารย์เอาฝากถึงหน่อยเป็นที่ดินของคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือที่เขาเคยโพสต์ในกลุ่มเพจของเขาแล้วก็มีหลักฐานการคุยนะคะตอนแรกเลยที่เขาโพสต์เนี่ยอันนี้ในเพจของเขาปี2023เขาโพสต์ขายนะคะเริ่มต้นในราคา800,900นะคะตรงนี้แล้วที่ตรงเนี้ยที่มันมีรูปภาพตรงเนี้ยนะคะเขาก็จะเอาไปลงในเพจของเขาอีกเพจหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะซึ่งมันเยอะมากแป๊บนึงสักครู่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆดีกว่าเริ่มแรกเลยเขาโพสต์เนี่ยเขาไม่ได้ลงขนาดที่ว่าเท่าไหร่พอเป็นข่าวมารอบที่2เนี่ยเขามีการไปอีดิทโพสต์แก้ไขเพื่อเพิ่มขนาดนะคะเริ่มแรกเลยไม่มีคำว่า39ตารางวาเขาเปลี่ยนอย่างนั้นน่ะ2วันเขาเปลี่ยนมาเป็น38 39 40เปลี่ยนอย่างเงี้ยวนไปวนมาซึ่งเขาลืมไปหรือเปล่าว่าทุกวันนี้มันยุคอะไรการแก้ไขโพสต์เนี่ยมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วถ้าคุณบอกว่าที่ดินตรงนี้บริสุทธิ์จริงๆคุณจะแก้ไขทำไมเรื่องขนาดของที่ดินถูกไหมคะเขาเคยโพสต์ขายตั้งแต่ปี2017ในเพจซื้อขายบ้านและที่ดินของสุราษฎร์ธานีซึ่งอันนี้ตำรวจมีข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้มีหมดแต่คือมันเยอะมากพี่อ้อยยังไม่ได้แยกเดี๋ยวนะอันนี้คือที่เขาอีดิทโพสต์แก้ไขวันที่เราเปิดประเด็นเรื่องที่ดินรอบที่2เขาพยายามแก้ไขซึ่งก็มีทีมงานเราไปสังเกตดูตลอดเวลาเนี่ยนะคะเขาแก้ไขตลอดตัวที่ดินตรงนี้ครับมีประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าราคาประเมิน260,000ประมาณ260,000กว่าบาท6ล้านเขาไม่ได้ประกาศราคา6ล้านแต่เขาซื้อขายกันในกลุ่มญาติธรรมเขาเปิดบัญชีของคุณหมอนะคะที่เราก็ทราบดีว่าคุณหมอคนนั้นเป็นใครเขาจะซื้อที่นี่เอาไปทำอะไรเขาบอกว่าออกมาผสมสถานปฏิบัติธรรมให้น้องค่ะเขาชี้จุดต้องเป็นที่ตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะทั้งหมดมี5แปลงขายไปแล้ว1แปลงเหลือ4แปลงและที่ตรงนี้ก็คือเอาไว้สร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งที่ไม่ถึงไร่ราคาประเมิน260,000เขาขาย6ล้านนะคะครอบครัวเขาเ
ครอบครัวเขาก็เดี๋ยวตรงนี้จะไปยืนยันว่าเส้นทางการเงินในการโอนเงินจากบัญชีหมอท่านหนึ่งไปถึงครอบครัวถึงใครอันนี้ตำรวจเขาก็ทราบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีบัญชีวอลเล็ตนะคะที่คุณพ่อเนี่ยรับโอนเงินจากญาติธรรมโอนค่าเกมของน้องในราคาหลักแสนแอดมินโอนเข้าบัญชีนี้นะคะเพื่อเอาไปเล่นเกมเพื่อเอาไปเทรดหุ้นเทรดทองทุกอย่างมีหมดเส้นทางการเงินทุกอย่างอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มองว่าการที่เขามีการเปิดคอร์สเชื่อมกินในแต่ละครั้งมีการเอาเงินญาติธรรมเพื่อชักจูงให้ไปซื้อที่ดินแล้วก็ให้บริจาคเงินอย่างที่ดินเนี่ยนะคะที่ดินเนี่ยเขาจะเปิดเป็นกองทุนประมาณ350-390บาทที่พี่อ้อทราบมานะคะซึ่งเราก็มีผู้เสียหายมาแล้วมาแจ้งความแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นครอบครัวหนึ่งที่ไปร่วมงานเชื่อมจิตแล้วก็เขาไม่รู้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของแม่เขาคิดว่าโอเคแหละเขาอยากจะทำบุญเหมือนทำบุญค่าน้ำค่าไฟนะคะเหมือนเป็นการบอกบุญถูกต้องแต่พอเขามาทราบทีหลังว่าที่ดินตรงนี้เป็นของแม่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วทำไมอ่ะลูกคุณเป็นระดับนี้คนกราบไหว้ขนาดนี้คุณเอาที่ตัวเองมาขายมันใช่หรอมันไม่ถูกอ่ะถ้าพี่มีลูกเป็นเทพขนาดนี้พี่ให้ไปเลยค่ะ10 ไร่พี่ก็ให้เหมือนเป็นเครื่องเติบโตกองบุญทำนี้ก็ประมาณ350ใช่ค่ะซึ่งมีคนบริจาคมาอันเนี้ยนะคะพยานรอบที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วพยานมา3ปากนะคะอันนั้นคือเป็นอดีตแอดมินที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตรงนั้นหลักฐานพยานคือแน่นมากคือน้องให้ข้อมูลดีมากรู้ถึงขั้นแอดมินทั้งหมดชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรแยกแยะได้หมดทุกอย่างวันนี้พี่อ้อก็เป็นพยานเรื่องที่ดินก็คืออาจจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟอกเงินนะคะส่วนอาจารย์ลักษณ์ก็เป็นพยานเหมือนกันตั้งแต่มีการฝึกปฏิบัติเชื่อมจิตตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่สุราษฎร์ธานีก็มีการพูดถึงเรื่องของการบริจาคบุญสร้างสถานธรรมนะครับแล้วก็ทางผมกับญาติธรรมผมก็มีการร่วมบุญกันนะครับด้วยจิตศรัทธาว่าการสร้างสถานธรรมเนี้ยมันน่าจะเป็นบุญใหญ่นะพวกเราก็สายบุญกันอยู่แล้วนะครับมีการให้เงินสดในงานนั้นเลยแล้วก็ให้มีการโอนเงินภายหลังด้วยนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในกิจกรรมที่ผมจัดมาก็หลายๆครั้งก็มีกันนะครับแล้วคราวเนี้ยก็เป็นประเด็นที่มารู้ทีหลังว่าที่ดินเนี้ยเป็นของแม่ทางญาติผมก็มาสอบถามที่ผมว่าตกลงมันเป็นไงกันแน่ผมเองก็ไปสอบถามคุณแม่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้ทำไมคุณแม่ไม่บอกแต่แรกว่าที่ดินเป็นของแม่ถ้าเป็นที่ดินของคุณแม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าก็คือมันไม่ใช่การบริจาคแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นการเหมือนอัดยาซื้อขนมยาหรือเปล่าล่ะเพราะว่าการบริจาคหมายความว่าคุณต้องทำด้วยจิตเป็นกุศลและบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าที่ดินนี้เป็นของคุณแม่จริงๆอ่ะทางญาติผมอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วก็เขารู้สึกว่าเหมือนบุญได้หรือเปล่าเงี้ยกลายเป็นว่าที่ทำโอนเงินไปหลายๆคนอ่ะเขาก็ไม่สบายใจนะครับเขาก็เลยว่าเนี่ยอยากให้ผมมาสอบหาความจริงกับเรื่องนี้แล้วตัวผมเองอ่ะก็ได้ร่วมบุญไปด้วยเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าก็มาเป็นพยานตรงนี้ว่าว่ามันมีการบริจาคจริงในงานของผมทั้งครับร่วมบุญเนาะผมร่วมบุญไป 50,000 บาทครับแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนที่เข้าเป็นคอร์สเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นที่ดินของทางคุณแม่ใช่ไม่รู้เลยฮะเปิดเผยทีหลังมาเปิดทีหลังฮะแล้วทางคุณแม่นี่เขาบอกไงเนี่ยตอนอาจารย์ถามจริงๆผมเคยถามคุณแม่เหมือนกันนะถามคุณแม่เหมือนกันว่าเรื่องนี้ทำไมเหมือนว่าคือคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรน้องบอกมาว่าเป็นที่ของน้องน้องเลือกได้น้องเลือกได้ว่าเป็นที่เนี้ยเหมาะสมเกี่ยวกับสร้างสถานธรรมแค่นั้นเองฮะแต่ผมรู้ทีหลังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจกันนะครับแ